มาดูในแง่ของตัวบุคคลกันบ้างสำหรับสาวา .98 ท่านที่ได้ลงชื่อร่วมกันขอเปิดอภิปรายมาแบ่งกลุ่มกันหน่อยไหมฮะมว่ามีในยยะสำคัญอย่างไร<อ>ทางคุณน้ำหมึกได,ไดว้วิเคราะห์เอาไว้ในคอลัมน์ท่องยุทธภพบ,บอกว่ากลุ่มสาวา .98 คนนั้นแบ่งเป็น3กลุ่มฮะ<อ>คือกลุ่มสาวาตัวตึงสาวาสายอิสระและสาวาสายทหาร กลุ่มแรกสวตึงเนี่ยประกอบไปด้วยคุณเสรีสุวรรณพานน์คุณจเดดอินสว่างคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะคุณทวินเปลี่ยนสีนายแพทย์เจษสีรัฐรานนนคุณสมชายแสวงการเป็นต้นซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยที่ผ่านมาเคยลงมติไม่เห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายกมีการคัดค้านโครงการดิเจ้ทวเบลดแล้วก็เรียกร้องให้มีการชี้แจงกรณีคุณทักษิณนะครับกลุ่มที่2สวอิสระครับมีคุณเฉลิมชัยเฟื่องคอนคุณคำนูนสิทธิสมานคุณเดียรเรกฤทธิเจนครองธรรม คุณสถิตลิ่มพงพันธ์คุณมนเทียนบุญตันนายแพทย์อัมพลจินดาวัฒนะคุณหมอพรทิพย์โรจนสุนันท์คุณนวรัชพงไพบูรณ์เป็นต้นนะฮะซึ่งในปีกนี้เนี่ยยกตัวอย่างคุณเฉลิมชยัยเห็นว่าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการร่างจะติขอเปิดอภิปรายตอนที่โหวตเลือกนายกสวเฉลิมชัยเป็นคนหนึ่งที่เห็นชอบให้คุณเศรษฐาเป็นนายกแต่หลังจากรัฐบาลผลักดันโครงการดิ่เจ้าทอเบลตสวเฉลิมชัยได้ลุกขึ้นคัดคา้าน และอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่สวสายอิสระมาลงชื่อขออภิปรายรัฐบาลนะฮะทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มสวสายทหารที่มีมากกว่า20คนก็เลยมีการวิเคราะห์ว่าเอ๊ะมีสัญญาณทางการเมืองอะไรหรือเปล่าที่ผ่านมาเนี่ยสวสายทหารแบ่งเป็น2กลุ่มคือกลุ่มลุงตู่แล้วก็กลุ่มลุงป้อมเท่าที่มีการตรวจสอบจากแหล่งข่าวในสว<ๆ>เห็นว่าศึกการอภิปรายหนนี้เนี่ยไม่มีสัญญาณอะไรมาจากสองลุงนะทีนี้ลองมาดูรายชื่อกันหน่อย อย่างเพื่อนเตรียมทหาร12ของพลเอกประยุทธ์อย่างพลเอกอากานิ์หมื่นสวัสด์พลเอกทวัชัยสมุทรสาครที่ลงชื่อขอซักฟอกรัฐบาลเศรษฐาด้วยเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องเฉพาะตัวส่วนอดีตนายทหารที่ไม่ได้อยู่ทั้งสายลุงตู่ลุงป้อมอย่างพลเอกอุดมชัยธรรมสาโรรัตพลเรือเอกพระจุนตามประทีปก็มีเหตุผลส่วนตัวที่อาจจะต้องการอภิปรายในบางประเด็นขณะที่สวเพื่อนพลเอกประวิทย์เห็นว่ามีสวสายทหารหลายคนมีความคิด อยากจะถอนชื่อภายในสัปดาห์นี้คล้ายกับกรณีคุณดาวน้อยสุดที่นี่พาพันธ์ที่มีการถอนรายชื่อไปก่อนหน้าเพราะฉะนั้นต้องลุ้นกันว่า9 8สวจะมีรายชื่ออยู่ครบไปจนถึงวันเปิดอภิปรายหรือไม่เห็นว่ากระแสล็อบบี้ถอนชื่อก็ยังคงมาแรงกันอยู่นะฮะ